ัสดีค่ะรัศมีแขกอีกนะคะตอนนี้แขกกำลังเดินทางไปรายการร้องข้ามกำแพงด้วยรถ Toyota Fortuner Legender Signature of Excellence สุดพรีเมียมคันนี้เรียบหรูดูดีเหมาะกับแขกมากค่ะวันนี้แขกจะแกะใครอยากรู้ตามมาดูเลยค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการร้องข้ามกำแพงนะครับเจอกันทุกคืนวันพฤหัส 2:05 น.อยู่แล้วนะฮะเอาประมือกับทุกคนเลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีคุณพรุ่งนี้เราเจอกันเป็นประจำอยู่แล้วขอแนะนำน้องใหม่ก่อนละกันครับน้องฟรีน้องเบกกี้นะครับต้อนรับเข้าสู่รายการร้องข้ามกำแพงนะครับดีใจมากๆเลยวันนี้ร้องกันได้ forever ว้าวไม่ใช่อะไรฮะไม่มีความรู้สึกว่าดีใจวันนี้พี่นุ้ยก็มายายก็มาแขกก็มาเราไม่ได้มาธรรมดาด้วยนะคะอะไรอ่ะเพราะว่ามามากค่ะแป๊บนึงขอโทษหยุดเทปนี้กูไม่ได้หรอพี่บุกกี้กับโต้งทูพีมาด้วยกันไม่ได้วันนี้ร้องเพลงด้วยกันใครประคองใครจริงๆแล้วนี่ประคองใครไม่ได้อยู่แล้วเอาตัวเองยืนให้ตรงก่อนตอบเลยได้ไหมคะเดี๋ยวจะขอตอบว่าอ้วนมณีนุชค่ะเฮ้ยคุณเดาใจทีมงานมาเลยเหรอฟังแล้วฟังเขาร้องเนี่ยก็ตอบผิดค่ะอายตรงนี้ไปเลยดีกว่าอันนี้ยูนิตแรกอีกหนึ่งยูนิตก็คือเป็นบอมธนีวันนี้มาคนเดียวบอมไม่ได้มาคนเดียวนะคะมีเด็กใส่ชุดไทยยืนข้างหลังเต็มไปหมดเลยไม่มีมันจะร้องเพลงไทยเขาร้องเพลงไทยเดิมเหรอคะก็ตอนแรกอ่ะคือมาคนเดียวอ่ะตอนซ้อมอ่ะไม่เท่าไหร่แต่พอนึกขึ้นได้ว่ามีเหล่านี้อยู่คิดว่าเหล่านี้ไม่พูดชื่อเลยใช้คำว่าเพื่อนร่วมรายการหรือบุคคลเหล่านี้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับผมเองก็ไม่มีข้อมูลอยู่แล้วจะไปตอบอะไรได้อ่ะงั้นเธอตอบผู้อ้วนมณีนุชเหมือนผู้อ้วนคิดว่าคิดเอาไปแล้วคิดว่าตอบผู้อ้วนโอเคคิดว่าเป็นผู้ชายค่ะเพราะว่าคีย์ที่ปริศนาต้องร้องมันค่อนข้างต่ำใช่มีการคีย์ที่ใช้เขามีการวิเคราะห์ว่าน่าจะเป็นผู้ชายเบงต้องตอบผู้อ้วนมณีนุชแล้วกันตอบผู้อ้วนกันให้หมดนี่ครูอ้วนซื้อไทยอินรายการเหรอเนี่ยผู้อ้วนเหรอเริ่มพูดได้กันก่อนเลยเจอพี่บุกกี้ครับกับคุณยายครับเชิญฮะเนี่ยบางครั้งเราก็ไม่รู้ว่าจริงหรือว่าเล่นได้อะไรเงี้ยเห็นไหมว่าฉันต้องเจอมาอะไรบ้างอ่ะโอเคในการได้คำใบ้ของคู่แรกแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมีเกมให้เล่นก่อนซึ่งเกมนี้เหมาะกับยายมากเกมจระเข้งับคุณกติกาเป็นอย่างนี้ผมจะให้ทุกคนเล่นทั้งหมดเลยรอด1รอบถือว่าได้1คำใบ้ให้เล่นทั้งหมด3รอบแล้วว่าคำใบ้ที่ได้มากที่สุดคือ3คำใบ้โอเครอบแรกแกะเท้าก่อนดูวันยะลูกคนจริงต้องอย่างนี้คนที่สองดูพี่ไว้ค่ะคนนี้เขามีประสบการณ์ก็ต้องเลือกซีมันหน่อยทฤษฎีเยอะซะด้วยฟันหน้าจะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ไอ้แม่มันไม่เกี่ยวกับคนนะทำไมอ่ะฮะมันเกี่ยวกับว่าใครจะโดนอ่ะรอดพร้อมแล้วกลับมาผมมีความรู้สึกว่าจะโดนที่ฟรีหรือเบกกี้อ่ะเชื่อว่าไม่น่ากลัวกว่าเรื่องการตรงนี้รอบแรกไม่ได้คำใบ้นะครับต่อไปเป็นรอบที่2แล้วลองเปลี่ยนฝั่งเริ่มไหมได้ฝั่งนุ้ยไหมได้ฮะเชิญครับว้าวน่าแดกลุ้นกูหวยอ่ะแดกเรื่องดีไปเลยน้องเปลี่ยนบอมเธอให้เด็กๆชุดไทยเธอมาช่วยหน่อยสิไม่มีทฤษฎีเป็นยังไงนะเอาวะเอ้ยแล้วเคลียร์หมดทุกฟันขึ้นมาหมดเลยคืออะไรนิ่งๆไปก่อนนิ่งๆไปก่อนกดฟันอันไหนก็ได้ใช่ไหมได้ค่ะยายไม่ใช่ในนี้สิฮะก็จะบอกอันไหนก็ได้ในนี้เอาในนี้สิฮะยายรอดถือว่ารอดได้1คำใบ้โอเคต่อไปเป็นรอบที่3รอบสุดท้ายละแรนดอมเลยใครอยากเริ่มแล้วแต่ยายจะเริ่มเองมาเริ่ม1 2ไปบ้างเว้ย3เออ4ใครดีไปเออเบ็ด
โอ้กดดันโคตรพี่ไม่ได้กดดันอะไรเลยนะแต่พี่มา2ครั้งพี่ไม่เคยทายถูกเลยชีวิตพี่ขึ้นอยู่กับคําใบ้อันนี้จริงๆโอ้โหไม่ได้กดดันขนาดนั้นเลยนะได้ๆพี่ความแฟมเดี๋ยวหนูจะทําให้แป๊บนึงได้แค่คำใบ้เดียวนะครับเอาที่เหลือประจำที่เลยครับขอบคุณครับคำใบ้เดียวที่ได้ครับและคำใบ้นั้นคือรูปของโอ๊ตปราโมทครับหรือพ่อหมีผัวเป็นพี่หมอมีไหมพี่หมอพี่หมอพ่อหมีพี่โอ๊กพี่โอ๊กสมิธมาอยู่ไทยเปล่าอยู่กลับมาแล้วกลับมาแล้วเหรอหมอเจี๊ยบหมอเจี๊ยบหมอปลาหมอปลาทำไมฉันนึกถึงพวกนี้แน่ๆเลยอะเธอจำฉันจะบอกให้เดี๋ยวเล่นละครเหรอเดี๋ยวไม่รู้จะทำยังไงดีตอนนี้ฉันกลัวจะเป็นแบบแม่ซานนี้หรือนักร้องคนไหนที่ใส่หมวกต้อยแน่ๆเลยต้อยต้อยทำไมหมวกแดงกันด้วยหมวกแดงใส่หมวกนี่หรือว่าจะเป็นคนนี้อ้วนมณีนุชใช่ไงโอ๊ตอ้วนโอ๊ตอ้วนอ่างโอ๊ตคำใบ้คืออ่างอ่างั้นตอบเลยค่ะครูอ้วนตอบค่ะตอบก่อนตอบเลยค่ะครูอ้วนรีเทิร์นค่ะวันนี้ร้องเพลงอะไรครับวันนี้ร้องเพลงเพียงแค่ใจเราหลักการเพียงแค่ใจเรารักกันจากพี่ตุ๊กวิยดานะครับในเวอร์ชันของชายและพี่ปุ๊กกี้กับนักร้องหลังกำแพงคนแรกครับอ้าวขอให้ทายถูกครับปรบมือขอหนึ่งมุกมาค่ะยายมียายคนหนึ่งแก่นะเดินนี่ตัวสั่นตัวสั่นพอโอเคครับเดี๋ยวมาต่อเดี๋ยวมาต่อ5 4 3 2ฟังเสียงแล้วค่อยถ่ายพร้อมมั้ยครับพร้อมค่ะไม่พร้อมค่ะไม่พร้อมไม่พร้อมก็ต้องพร้อมแล้วพี่บุกี้ตอนนี้พี่ต้องประคองตัวเองและประคองคนข้างๆด้วยฉันประคองเขาไม่ไหวแล้วก็ทําไงดีคะเนี่ยโอเคเป็นกําลังใจให้พร้อมมือกับพี่บุกี้ยายแปมครับเสียงนี้คิดว่าเป็นนักร้องไหมครับก็ไม่ได้เป็นนักร้องแต่อาจจะเคยมีผลงานเออแต่เหมือนไม่ใช่นักร้องใช่แต่ว่าร้องเพลงได้แต่ร้องเพลงดีแหละดีกว่าเราสองคนแน่นอนแต่อาชีพหลักไม่น่าใช่นักร้องเขาน่าจะเป็นพวกพิธีกรนักแสดงนี่อาจจะเป็นนักแสดงตลกด้วยนักแสดงตลกด้วยเป็นนักแสดงสายตลกซะด้วยใช่เพราะเป็นไงไม่ทำเสียงเป็นขนาดนี้หรอกแต่ว่าเขาเลือกเพลงนี้กับเราจะไม่พูดอะไรเลยเหรอก็ยังไม่ได้พูดผมก็คุยกับคุณเราเสนอไปให้เขาหลายเพลงค่ะเรามีหลอกทางว่าเป็นเพลงวัยรุ่นเขาเลือกเพลงแก่มาใช่แปลว่าน่าจะมีอายุไหมแต่เราก็คิดว่าไม่น่ามีใครแก่กว่าเราแล้วปะวะก็มีหนึ่งคนใครฮะ
ครูอ้วนมณีนุชค่ะเสียงนี้ทำให้นึกถึงใครได้บ้างเมื่อกี้แวบแรกมีเต้ยจรินจริงด้วยอ่ะคือนึกถึงคำใบ้เนาะปีโอดปาโมดใช่ป่ะก็คิดว่าน่าจะเป็นคนที่อยู่รอบๆใกล้ๆตัวเขาอะไรเงี้ยก็เลยเดาว่าน่าจะเป็นป๊อปปองกูลเสียงที่ได้ยินเสียงเมื่อกี้หรออ๋อต้องฟังเสียงเขาแล้วหรอต้องมีเขาด้วยเสียงด้วยฉันนึกถึงยายนิ้วนิวนิ้วนิวฝนน่ะหรอเสียงเขาหวานจริงแต่มันมีนิดนึงอ่ะว่าฉันว่าเขาไม่ใช่เป็นแบบมันไม่ใช่เสียงผู้หญิงคิดว่าเขาไม่ใช่หญิงแบบ 100% อุ๊ยพังยกมืออ่ะโกรธอะไรฉันมาโป้งฉันทำไมไม่ใช่ไม่ใช่ชมเยี่ยมเราบอกเขาบอกว่าเราวิเคราะห์ได้ดีเราวิเคราะห์ได้ดียายมาถูกทางแล้วพี่ปุ๊กี้เขามาไม่ใช่ผู้หญิงแท้สวยมากมีคนติดตามเยอะคนติดตามทั้งประเทศเลยตาหลุดนะเบกาหลุดอ่ะสู้ไอ้น้องอย่าไปยอมสู้เต้นเก่งมากเป็นนักร้องเกิร์ลกรุ๊ปรุ่นใหม่แอมสวรรค์แอมสวรรค์รุ่นใหม่ค่ะยายจากใจของหนูแล้วมันเป็นความจริงนะครับว่าหลังกำแพงเนี่ยแซ่บแล้วก็ซีดเผ็ดร้อนสุดๆแซ่บยิ่งกว่ามาม่าต้มยำกุ้งค่ะคือปอยมาจะเข้าตรงนี้ให้ได้แหละสวัสดีค่ะที่บอกว่าดิฉันเลือกเพลงแก่คุณส่งมามีแต่แก่จีบปากจีบคอทำไมคะพูดปกติค่ะดัดเสียงเพื่อให้คุณไม่รู้ไงล่ะเคยมาหรือเปล่ารายการนี้มาไม่รู้ดิฉันมาไม่รู้กี่ไม่ทันละฉันมาไม่รู้กี่รอบแล้วฉันตอบผิดทั้งหมดคำถามเลยเมื่อวานทำไมไม่รับโทรศัพท์อุ๊ยนี่เหมือนตั้งเป้าเหมือนตั้งเป้าเป็นใครเขามีในใจอยู่แล้วจ้ะอยู่กับผู้ชายอยู่กับผู้ชายครับแล้วยายล่ะมีผู้ชายหรือยังมีแล้วใครอะยาย 3-4,000 กว่าบาทเท่านั้นเองยังกล้าเรียกอีกไหมเข็ดไหมอุ้ยนี่อะไรนะเกิดแล้วอุ้ยเกิดอะไรขึ้นถามว่าเผ็ดเกิดอะไรขึ้นคุณหลังกำแพงคุณสนิทกับยายเหรอจริงๆไม่สนิทกับใครค่ะไม่สนิทกับใครเลยเลืออยู่ในวงการนี้มาได้ทุกวันนี้เพราะด้วยเราไม่คบคนกว่าเอ้านี่เย็นๆก่อนค่ะเย็นๆแล้วคุณปุกี้ล่ะคะเห็นว่าจะออกจากวงการไปในวงการแทงแทนพูดอะไรนะอะไรอ่ะวงการสนุกเกอร์อ๋อเขารู้ได้ยังไงอ่ะฉันเพิ่งเผยหลุดปากเรื่องนี้เล่าให้ใครฟังไปวะเพราะว่าเนี่ยเพิ่งไปตีภูมาแต่ฉันแต่ใครบอกเอ้ยขอโทษค่ะใครบอกเธอว่าฉันจะออกจากวงการอ๋อรู้ทราบฮะประชาชนทั้งประเทศไทยฮะบอกว่าพี่จะอันนี้เป็นประชามติเหรอเมล่าหาช่องดับได้ใช่ปะคุณคะฉันไม่อยากเจอเขาแล้วค่ะฉันน่ะมีในหัวแล้วใครขอไปชื่อได้ไหม 2-3 คนอ้วนมณีนุชยังเก็บไว้ก่อนยังเก็บไว้อยู่คนมันมีศักดิ์ศรีถ้ายอมแพ้กับครูอ้วนเถอะนี่นึกถึงคนอย่างประเภทมอนสเตอร์ฝนฝนจะเป็นคนที่ต้องกล้าพูดอะไรแบบนี้พี่แขกบอกใบเพิ่มเกี่ยวกับหลังกำแพงครับเคยร่วมงานกับเขาไหมฮะเคยค่ะน่ารักมากน่ารักมากเป็นคุณครูที่น่าเป็นคุณครูที่น่ารักมากมียอดวิวใน YouTube หลายล้านค่ะยอดวิวใน YouTube แปลว่าเป็นคนออนไลน์ไอ้คันนึงไปมีมงมีมงไม่ใช่หญิงแท้เป็นผู้หญิงเซ็กซี่และแต่งตัวเซ็กซี่ภาพจำก็คือเซ็กซี่หรือว่าจะเป็นโอบวะยายโอบหรือเปล่ามาหลอกทางปะเฮ้ยเคยทำงานกับพี่ปะวะเคยทำงานกับป้าคุณก็ถามอายุก่อนก็ได้ไม่ชอบทำงานกับสายตลกไอ้วอนซะละโอ้โหตัวใหญ่ด้วยก็ไม่กล้าเราแค่คนอารมณ์ดีเราก็ไม่โอเคโอเคเรามันสายประกวดอยากให้คุณช่วยตอบคำถามหน่อยได้ไหมถ้าคุณผ่านเวทีประกวดมาเดี๋ยวให้แขกให้คำถามนิดนึงค่ะคำถามนะคะทำไมโยนมาอะไรไม่บอกเลยไม่ทำเลยอ่ะเขาทำได้ถามไปเถอะช้างมีประโยชน์อะไรต่อพี่ปุ๊กกี้กับยายคะขอบคุณสำหรับคำถามนะคะถ้าวันหนึ่งมันเกิดตกบานและได้เดินเฉียดสองคนนี้จะทำให้ประเทศของเราสูงขึ้นค่ะปกติแต่งหน้าจัด
มั้ยคะแค่คิ้วแล้วก็ตาแล้วก็แก้มนิดนึงทั้งตัวแล้วเนี่ยคือเข้าใจไหมอ่ะไม่เหมือนพวกง่าต้องตื่นตั้งแต่ตีห้ามาโขกหน้ายังไม่ได้เลยถอนคำพูดค่ะตีห้าเพิ่งกลับถึงบ้านค่ะผมให้ทุกคนบอกใบ้แค่คนละ3คำเกี่ยวกับหลังกำแพงนะครับมานีนุษย์ยูทูบเบอร์ค่ะงามมากค่ะขายาวมากระดับแม่ระดับแม่ระดับแม่อุ้ยถ้าขายาวระดับแม่พี่อ่อมอุ้ยถ้าอ่อมสกาวใจเมื่อกี้เราด่าเขาไปเยอะเลยนะขอโทษไว้ก่อนเลยนะขอโทษไว้ก่อนนะเธอแต่ละพอเราพูดว่าพี่อ่อมสกาวใจเขารีบร้อนตัวเลยเหมือนกันเนาะเหมือนเขาร้อนแต่เป็นพี่อ่อมก็ถ้าเกิดพูดขนาดนี้ตบได้เหมือนกันเออจริงแล้วสองปีที่แล้วเราเจอกันทำงานอะไรคะรายการค่ะใส่ชุดสีเขียวรองเท้าสีเงินแต่งตัวแย่จังเลยค่ะจับคู่สี่ประหลาดมากเลยค่ะเดี๋ยวต้องฟันธงนะผมแจ้งทั้ง5คนบอกชื่อของหลังกำแพงว่าเขาคือใครแล้วดูว่าทั้ง2คนจะเชื่อใครบ้างอ้วนมณีนุชฮะอ้วนมณีนุชครับบังครับอ้วนมณีนุชอ้วนมณีนุชอ้วนมณีนุชค่ะต้องไม่พูดอีกเหรอคะอ้วนมณีนุชค่ะฟันธงเลยนะหลังกำแพงคืออ้วนมณีนุชอะไรอ่ะทำไมอ่ะแล้วนัดว่าอ๋อมพี่อ๋อมสกาวใจผมใช่หลังกำแพงพูดกับคุณทั้งคู่1ประโยคก่อนเฉลยเชิญครับผิดหวังค่ะผิดหวังค่ะมันจะไอ้นี่ให้แค่นี้ฟันธงแล้วว่านี่คือพี่อ๋อมสกาวใจครับมาดูว่าวินหรือเฟลถ้าพร้อมแล้วเพลงมาใจเรารักกันบดบังความสำคัญอื่นใดเพียงแค่ใจเราสองใจเข้าใจในรักจริงสกาวดวงดาวแปลวๆนับหมื่นร้อยพันรวมกันเป็นพยานแห่งรักที่ไม่มีพิธีใดจะสำคัญเหนือใจสวัสดีครับไอ้ครับสวัสดีครับโอ้ยดึงคุณมากเลยขึ้นมาข้างหน้าคนละ29ขึ้นมาข้างหน้าเพื่อความปลอดภัยเชอร์รี่เลยอะค่ะว่าพี่ดีดีจะมาที่นี่อะค่ะคือจริงๆถ้าเป็นตัวเองก็กลัวน้องเชอร์รี่ลุงเหมือนกันเขาจะจำได้ดิใช่จีจีก็แต่อะไรทำไมสวยตัวเขียวเขียวการแมทสีเป็นยังไงเขียวเงินมันก็ต่ำมากเลยไงฮะเฮ้ยอันนี้เคสมันไม่ดีหรือยังไงมันอยู่ที่เฉดไงใช่มันอยู่ที่คนใส่ด้วยตอนแรกเราเนื้อแบบเฉดมองเป็นเฉดมองมันแบบเฉดแบบเขียวหัวเป็ดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นเฉดนี่ก็เฮ้ยแฟชั่นที่เราด่าเธอเมื่อกี้ปุกกี้ทั้งนั้นเลยนะใช่ไหมเอออยากได้ยินอะไรอันนี้ผมเซอร์ไพรส์มากคุณร้องเพลงเชื่อป่ะว่าทำได้ทุกอย่างเลยนะแต่พอร้องเพลงจะเขินทั้งที่เราเป็นคนเสียงดีเชื่อเดี๋ยวรอเขาชมให้มั่นใจแล้วแต่เลยอีกแป๊บนึงเขาจะชมแล้วรอเหรอว่า
จอกันครั้งล่าสุดเมื่อไหร่มิวกี้เล่นละครด้วยกันเล่นน้ำตากับมาเทพหลายปีนะหลายแต่ก็เหมือนเฉียดๆกันบ้างเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยนางแวะมาที่ลาใช่ฉันอยากเข้าเมืองฉันกลับมาแบบอยู่บ้านนอกเหรอไม่ได้อยู่บ้านนอกอยู่เมืองนอกอยู่เมืองนอกก็คืออยากเข้ามาก็แบบเฮ้ยตอนนี้มันมีอะไรฮิปๆบ้างแล้วอะไรโทรหาคุณยายอัปเดตอะไรอย่างเงี้ยเป็นร้านคุณยายซึ่งอยู่ที่สุขุมวิท31ไม่ได้ถามได้ใช่ไหมตอนแรกเลยคือเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยพอร้องเพลงมันจะเขินใช่ไหมก็ไม่ค่อยได้แบบมาแต่พอแบบเฮ้ยหน้ามาวะอะไรอย่างเงี้ยทั้งคู่แบบหน้ามาให้พูดถึงไอ้หน่อยวันนี้โอ้แต่ว่ามาเพื่อพี่ปุ๊กกี้กับเพื่อยายเลยอ่ะขออินเนอร์ชนลีช่วยดีใจมากๆเลยค่ะที่พี่ชื่ออะไรนะคะดีดีลืมชื่อแล้วหลายปีแล้วหลายปีแล้วลืมพี่ดีแบบมาเป็นเกียรติกับชลีอะค่ะแอบเกลียดพี่ดีดีเหมือนกันนะคะที่ด่าชลีไปเยอะเลยอะค่ะการแสดงคือแบบเวลาเจอกันน่ะก็จะคุยกันปกติแหละแต่ว่านี่ก็จะเป็นอีกคนหนึ่งเพื่อนคนหนึ่งที่พอถึงไม่ได้ถ่ายละครไม่ได้อะไรด้วยกันน่ะแต่ว่าก็คือยังทักทายไปมาสู่แล้วก็เจอทุกครั้งเหมือนไม่ต้องจูนใหม่เจอแล้วสนิททุกครั้งสนิทเลยจริงๆพอนึกถึงทั้งคู่จะนึกถึงแต่ความสนุกรอยยิ้มเสียงหัวเราะจะบอกว่าน้ำตากับมาเทพเขาเป็นคนเขียนบทด้วยแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยผู้หญิงคนนี้เก่งสวยด้วยเก่งด้วยให้เขาชมให้เขาชมคือครบเครื่องอ่ะเป็นคนที่ใครอยู่ด้วยก็แบบไม่ขอพูดเดียวสมบูรณ์แบบแล้วก็จิตใจดีด้วยเพราะว่าเขียนบทให้ตัวเองอ่ะเป็นตัวเด่นเลยเขียนให้เพื่อนเป็นคนใช้เรื่องมันพาไปไอ้เรื่องแบบเราเล่นซีรีส์ด้วยกันภาคแรกใช่ป่ะไม่รู้เธอรู้สึกหรือเปล่าคือภาคแรกเหมือนมันเจอกันหนแรกอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าพอกลับมาเล่นภาค2อ่ะคือทําไมไม่รู้จูติดเลยจูติดเลยไม่ต้องเวิร์คช็อปไม่มันรู้สึกแบบไอ้ซีนที่มันเล่นเป็นเพื่อนหมู่มวลกันน่ะแทบไม่ต้องบิวไม่ต้องใดๆเลยคือเข้ามาก็คือกรึ๊บเลยเพราะมันดูเป็นเพื่อนที่เติบโตกันมาด้วยกันจริงๆอะไรเงี้ยเอางี้ให้ฝากผลงานกันเลยดีกว่าก็ฝากผลงานนะคะตอนนี้มีรายการนะคะกับแม่โอบค่ะโอปอนะคะถ้าใครที่ชอบทานอาหารก็กี้สดอบซอยไปดูกันได้แล้วก็มีขายของทางช่อง TikTok ด้วยนะของยายเดี๋ยวถ้าปีหน้าเดี๋ยวจะมีรายการกับปุ๊กกี้จะเป็นรายการเกี่ยวกับอาหารเหมือนเดิมใช่แล้วจะเป็นที่รูปแบบใหม่เพราะเราจะไปทานอาหารจากถังขยะกันน่าสนใจมีช่อง YouTube อภิสเดชนะคะแล้วก็คือตอนนี้กลับมาแล้วคือช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยก็จะแบบว่าเป็นช่วงเดินทางอะไรเงี้ยตอนนี้กลับมาแล้วค่ะก็ติดตามกันได้นี่แหละออนไลน์ออฟไลน์นะครับติดตามผลงานของทั้ง3คนได้นะครับแต่คู่แรกทายผิดครับถือว่าแฟลประเดิมคู่แรกด้วยเซอร์ไพรส์จากซุปตาสาวสุดเซ็กซี่คุณไอซ์อภิสดาคิวต่อไปถึงตาคู่จิ้นสุดฮอตจากซีรีส์วายชื่อดังฟรีนเบกกี้ช่วงหน้าครับโอ้ย 4:00 กว่าละไอซ์เธอหิวป่ะหิวดิทีมงานค่ะรบกวนค่ะขอมาม่าครับถ้วย1ค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวซ้อมเพลงนิดนึงนะครับฟินเบกกี้นะครับพร้อมเดินจากไปพร้อมแล้วเตรียมใจเอาไว้ก่อนเราลองดีมาลองเท้าว่ะเทปครับ5 4 3 2น้องใหม่ในรายการครับมาเป็นครั้งแรกเขาจะได้รู้สึกว่าแบบตื่นเต้นไม่ค่อยกล้าพูดกล้าคุยเล่นอะไรยังไงได้บ้างแต่หลังจากคู่แรกเมื่อกี้บรรยากาศรายการพี่เป็นยังไงบ้างสนุกค่ะคิดในใจหนูต้องพูดอย่างพี่เข้ามั้ยคะสุภาพน่ารักอย่างนี้ดีแล้วสามารถแบบว่าเป็นผู้ดีได้อันนี้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีอย่าเรียนแบบแต่ฟรีนเบกกี้ดูเกรงยังไงไม่รู้ต้องละลายพฤติกรรมนิดนึงยังไงอะดนตรีมาฮะไปไปไปลืมซะแล้วหยุดเบาไปดูเพื่อนพี่เฮ้ยดนตรีมาเย้าแป๊บนึงหยุดก่อนเราเป็นเพื่อนเขาตอนไหนดนตรีมามันต้องเต้นอยู่แล้วเองเลยเหรอเป็นน้องใหม่เพราะฉะนั้นผมจะใบ้ง่ายๆไม่ต้องเล่นเกมคำใบ้เดี๋ยวพี่เป็นคนบอกเองซึ่งคำใบ้จากพี่การเป็นคำใบ้จากรายการซึ่งเชื่อได้นะครับลองวิเคราะห์ให้ดีนักร้องหลังกำแพงหมายเลข2ครับรูปร่างดีผิวขาวหน้าตาดีเข้าวงการจากการประกวดครับโอ้ยอ้วนมณีนุชแน่นอนแน่นอนมณีนุชโยชิก็เข้าวงการจากการประกวดผิวขาวเช่นกันตรงก็ขาวตรงก็ขาวนึกถึงใครครับชาร์ลอตค่ะชาร์ลอตซานี้หรือเปล่าก็ประกวดเหมือนกันผิวขาวขาว
ต้ยจรินทร์นะเต้ยจรินทร์เขาจรินมาจากประกวดพี่ปุ๋ยพรทิพย์พี่ปุ๋ยพรทิพย์รู้จักพี่ปุ๋ยไหมคะ Miss Universe ป่ะคะไม่ที่ใส่ตาต้นไม้เนี่ยค่ะนั้นปุ๋ยเวลาแบบคอค่ะปุ๋ยคอเนี่ยแล้วน้องงงไปหมดแล้วไม่รู้เชื่อใครดีผิวขาวเข้าวงการจากการประกวดแต่แจ้งเกิดจากการใช้เสียงจนโด่งดังใช้เสียงเหรอเกรสการก้าวขาวเข้าวงการการประกวดถูกแกรได้ทั้งพี่ทั้งน้องเลยน้องเกรสน้องแกรนใช้เสียงเป็นดีเจก็ได้นะดีเจอ่ะถูกดีเจที่ประสบความสำเร็จและดังที่สุดที่หนูนึกออกก็มีแค่ดีเจนุ้ยอะค่ะสำหรับพี่นะค่ะคือคนที่จะอยู่ในวงการนี้ได้ยาวนานแล้วก็ได้รับความนิยมสูงสุดพี่มองเห็นแค่แขคนเดียวนะโอ้โหขอบคุณมากค่ะพี่ขาวการประกวดสถานะหัวใจเป็นสีชมพูพี่วุ้นเส้นพี่วุ้นเส้นวุ้นเส้นใช่ใช่เออวุ้นเส้นก็ขาววันนี้บอกว่าตื่นเต้นมากได้มาร้องเพลงกับคู่จิ้นแห่งปีครับหวังว่าจะจำเสียงกันได้หมอเจี๊ยบเปล่าคะหมอเจี๊ยบขาวใช้เสียงจนโด่งดังเข้าวงการจากการประกวดทำมาเกือบทุกอย่างแล้ววงการทำได้เรามีประมาณนี้ชื่อเราได้เล็กๆน้อยๆอยู่ที่การจับเสียงในวันนี้ครับวันนี้ร้องเพลงอะไรครับฟรีและเบคครับภาวนาจากมิวนะครับในเวอร์ชันของฟรีและเบคกี้ครับกับนักร้องหลังกำแพงหมายเลข2ครับปรบมือโอเคฟรีเบคกี้พร้อมไหมครับพร้อมค่ะตั้งสมาธิดีแล้วท้ายถูกครับปรบมือทั้งคู่เลยพร้อมเดินจากไปพร้อมก่อนอื่นต้องขออนุญาตชมก่อนนะคะทำไมฮะคู่นี้เป็นคู่ที่2ที่ร้องได้ดีมากเลยนะคะพี่ขอชมเลยเปรียบเทียบกับคู่แรกคู่แรกเหรอคะไม่เคยเป็นลีดเหรอจ๊ะตัวยอดมันก็ต้องมีฐานนะก็ส่งเสียงที่ได้ยินนี้คิดว่าเป็นนักร้องไหมครับคิดว่าไม่ใช่ค่ะคิดว่าไม่ใช่นักร้องได้หลังกระแพงเงื้อมือจะตบเลยนะคะให้พูดว่าเขาควรจะเป็นนักร้องไหมอ่ะคิดว่าเป็นได้เป็นได้ค่ะเสียงเขาทรงพลังอ่ะงั้นก็น่าจะเป็นครูอ้วนมณีนุชไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าครูอ้วนจะซื้อไทยอินอ่ะผมว่าเป็นรุ่นพี่แน่นอนตอนแรกอะหนูคิดว่าพี่ชาร์ลอตพอฟังเสียงแล้วไม่น่าใช่ชาร์ลอตไม่คิดถึงพี่เกรสการก้าวเกรสการก้าวครับพี่ออมสุชาค่ะออมสุชาจะบอกว่าออมสุชาตัดทิ้งไปเลยไม่ใช่ออมเพราะถ้ารู้จักออมสุชาจริงกระเลือกระลัง
กะเลอกะลังกะเลอกะลังแปลว่ากะเลอกะลังมันคือแบบว่า you know it is so like when you act like you are กะเลอกะลังดีกะลังกะลังเขาจะไม่ได้ปกติจะไม่ได้เห็นเขาอยู่คนเดียวเขาจะมีเด็กใส่ชุดไทยไม่ใช่ อันนั้นกูมาที่เขาเลี้ยงยายเห็นตั้งแต่ต้นรายการแล้วนะซีนสบายเป็นท่าทางแล้วกันมีไว้เพิ่มนี่นี่นี่เขี่ยเขี่ยเขี่ยแค่คันก้อย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 ทัดถูกากเกลื่อนก้อยเยรังแคโดนก้อยเดนับก้อยเยก้อยเยก้อยเยไม่แบบทำอย่างเงี้ยเ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 ป็นนักร้องสูงเท่ากันอะถ้าดูตรงนี้ความสูงไล่เลี่ยกันครับพอๆกันเท่ากันช่วยแล้วนะเครื่องตอนเปิดตัวยายถามว่าเขานั่งอยู่หรือเปล่าเลวมากยายเขาเลยมีคำถามมาถามยายด้วยไปเตี้ยหน้าบ้านยายเหรอไม่ใช่อาจจะหลอกขวัญใจวัยรุ่นอยู่วงการมานานอยู่วงการมานานฉันพูดแล้วค่ะดิฉันพูดแล้วค่ะฉันก็มาจะคอนเฟิร์มเติม ED ให้ค่ะว่าที่พูดเนี่ยจริงอยู่มาเพื่อนก็ไม่ได้มาทำไมเราฆ่าเพื่อนอ่ะนานกว่าดิฉันอีกอยู่วงการมานานกว่าไอซ์อยู่วงการมานานกว่าไอซ์ซึ่งเธออยู่มากี่ปีเธอต้องบอกก่อน20กว่าปีนี่อายุ50แล้วหรอคือเค้าเกิดมาก็เข้าวงการเลยเข้าวงการแต่เด็กเซ็กซี่โบใหญ่ไฮโซเธอถ้าเธอใบแบบนี้ฉันเก้าอี้ตีเธอแล้วนะแบบนี้ไม่ได้นี่ฉันดูละครเรื่องไหนอยู่อ่ะเหมือนตอนเนี้ยฉายหลายช่องพร้อมกันเลยอ่ะหลายเรื่องพร้อมกันไปหมดเลยอ่ะเป็นสาวรักสุขภาพอาจจะเคยเห็นเขาออกกำลังกายคนออกกำลังกายตามเขาอะไรแบบนี้แข็งแรงมากเดี๋ยวไม่เห็นว่าโอ้โหกล้ามเขาประมาณนี้ค่ะหุ่นเขาเสียมากเลยอ่ะนี่ก็เสียนะจ๊ะเสียทรงไปหมดแล้วเป็นคนที่ไหนอ่ะเป็นคนที่ไหนเนี่ยราชบุรีเสียทรงไปหมดเสียทรงเสียทรงพี่ฟิล์มจำหนูไม่ได้หรอเนี่ยหนูโกรธเลยนะเนี่ยเราเคยเจอกันเหรอคะพี่ฟินเขารู้ความลับหนูเยอะมากเลยหาจริงหรอให้แค่กันเรื่องหนุ่มไปไงแล้วโทรหาพี่ฟินคนแรกเลยโอ้ใครโทรมาปรึกษาเราฟินมีไหมเยอะเหรอเออก็โทรมารับปรึกษาแต่เรื่องผู้ชายใช่แล้วเสียงแบบนี้เลยอ่ะใครเร็วนึกขึ้นมาเร็วเพื่อเราใครบ้าผู้ชายสุดหนูก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะคะพี่ไอคุยเรื่องอื่นกันบ้างไหมคะนอกจากเรื่องผู้ชายนอกจากเรื่องผู้ชายวายอุ้ยดูไม่ดีเลยขอใบให้เลยนะเราเรียนได้เกียรตินิยมเหมือนกันด้วยใช่แล้วเราเป็นรุ่นน้องด้วยอยู่มอเดียวกันหนออยู่มอนี้จ้ะมอหินขาวจ้ะจังหวัดชัยภูมิเรียนคณะอะไรคะคณะหมูกรอบค่ะมาสายอาหารแล้วนี่ก็หิวพอดีหิวมากตอนเนี้ยงานนี้ทำเอาสองสาวถึงกับเหมือนตึ๊บกลับมาเอาใจช่วยพวกเธอกันต่อช่วงหน้าครับรู้จักน้องเบคไหมคะฟอลโล่ด้วยฟอลโล่เบคด้วยเอาเบคก็ฟอลโล่เรากลับนะเอาเบคเล่นหนังเรื่องอะไรลองลีฟไลฟ์ไหมคะลองลีฟเลิฟและเรื่องสับปะเลอร์สับปะสับปะเลอร์เขาไม่ได้เล่นค่ะหนูเล่นเองค่ะยายเจอกันครั้งล่าสุดตอนไหนคะเจอครั้งล่าสุดหลายเดือนแล้วนะหลายเดือนแล้วครับใช่ถ่ายรูปด้วยนะถ่ายรูปคู่ด้วย3คนล่าสุดคือตอนไหนนะเดือนที่แล้ว 2-3 เดือนใช่ไหมคะตอนนี้ทำงานอะไรอยู่คะกำลังเปิดกล้องละครเรื่องใหม่ค่ะเรื่องอะไรคะถ้าบอกก็รู้ดิใช่ถ้าบอกก็รู้สิแต่เราความจริงเราเป็นนักแสดงแต่เราร้องเพลงพี่ฟินได้แล้วก็เพลงเบกกี้ได้ร้องหมดทั้งคู่ได้เสียงไมค์มากเลยอ่ะอันนี้ไม่ใช่เสียงจริงเขาใช่ไหมคะไม่ใช่เสียงจริงค่ะเสียงจริงเลยค่ะเป็นคู่แรกเลยที่ไม่ได้ดัดเสียงไมค์ไม่ได้เปลี่ยนเสียงไมค์เราไปดูคอนเสิร์ตด้วยนะเราไปดูคอนเสิร์ตพี่ออนบีแอนเคเหรอคะโอ้ยมันไม่ใช่เปล่าเฮ้ยมีชื่ออีกเปล่ามีชื่ออื่นไหมพูดอีกเบสคำสิงทำไมถึงเป็นเบสครับเพราะเบสโทรมาปรึกษาเรื่องผู้ชายเราหรอก็ไม่เชิงปรึกษาน้องจะชอบมาเล่าอะไรให้ฟังอ่ะเขาเล่าอะไรบ้างอะไรเนี่ยเล่ามาเลยไม่บอกใครหรอกเล่ามาเลยดูพวกพี่แต่ละคนดูหน้านะพวกพี่ไม่เล่าต่อหรอกเธอเพิ่งออกรถ
สีน้ำเงินมาใช่ไหมถามอย่างนี้ก็เปิดกำแพงไปเลยไหมผู้หญิงคนนี้อร่อยผู้หญิงคนนี้อร่อยแค่ได้ยินชื่อเขาเนี่ยก็รู้แล้วว่าอร่อยอร่อยแบบมาม่าเลยพี่บอกให้ใครเห็นก็อยากจะกินเขาให้หมดเลยยิ่งพูดแล้วก็หิวขอโทษนะคะทีมงานมาม่ามาหน่อยเซลมามากินบวยรัศมีแขได้ไหมคะอ๋อบวยพี่เหรอใช่ค่ะล่าสุดไตวายเป็น10คนเนี่ยพี่ยังไม่ได้ช่วยเขาเลยเคลมอ่ะเขามีเพลงเป็นของตัวเองไหมคะมีค่ะมีซิงเกิลใหม่ด้วยนะคะเดี๋ยวเปิดนะเปิดแล้วเดี๋ยวขอฝากหน่อยนะคะมีท่าเต้นไหมไม่บอกว่ามีท่าเต้นหรือเปล่าคนนี้สายแดนซ์อย่าให้เต้นอย่าให้เจอกับไอซ์คุณเวทีลุกเป็นไฟฉันเชื่อแล้วแหละว่าเธอวันๆเธอเลี้ยงลูกอย่างเดียวจริงๆเธอเหมือนเก็บกดนะคือเขาไม่ได้เต้นอย่างเดียวนะคนนี้สกิลการร้องเขาอะต้องให้เขาเลยโดยเฉพาะการร้องหมอลำของเขาเนี่ยพูดไปเล่นนะล่าสุดไปงานแห่รับงานแห่เออเฮ้ยรำได้เขารำได้พี่ถ้าเสียงอย่างเงี้ยล่าสุดเขาไม่ได้ไปงานแห่ละงานอะไรคะชิงเปรตประเพณีไม่ได้แห่แต่ขึ้นลาวขึ้นลาวแล้วเครียดอ่ะพี่จะบอกให้ว่าถ้าเกิดว่าตัดตกลงกันไม่ได้จริงๆค่ะให้ตอบอ้วนมณีนุชจ้ะเขาเป็นทางออกทุกอย่างเลยขอแอร์ทางไม่กลัวเป็นทางออกของทุกอย่างถ้างั้นผมให้ทุกๆคนบอกชื่อเราทั้งสองคนก่อนดีไหมโอเคได้ได้ได้เบสคำสิงฮะเบสคำสิงครับเบเบ ก้อยอรัชก้อยอรัชพรไอซ์ครับแอร์แอรินลุลาพี่ลุลาครับวายค่ะวายคามิกาเซวายคามิกาเซครับ1ชื่อจากทั้งคู่ครับน้องฟรีน้องเบกกี้เบสคำสิงค่ะน้องเบสคำสิงนะครับเป็นการฟันธงแล้วเดี๋ยวมาดูว่าวินหรือเฟลครับจะพร้อมแล้วเพลงมาอยู่ตรงนี้อยู่กับฉันที่ไม่มีแค่เราสองคนแต่ต่อจากนี้คงจะไม่เพียงแค่เธอนะเธอนะไปก่อน no รู้ดีว่าฉันฝืนไปก่อนเท่านั้นแล้วความจริงคงจะไม่เพียงแค่เธอความฝันภาวนาภาวนาไปก่อนเพื่อรู้ดีว่าดังพื้นไปคงเท่านั้นเพราะว่าความเป็นจริงเธอไม่ได้รักกันขนมจีนสวัสดีครับสวัสดีครับมีนึกถึงขนมจีนบ้างไหมพอเป็นพี่ขนมจีนขึ้นมานึกได้เลยว่าเราเคยถ่ายรูปกันจริงอ๋อนึกได้ว่าวนเวิร์ดเรื่องผู้ชายอันนั้นจริงป่ะไม่จริง ไม่จริงคือทำกันบ้านมาพอรู้ว่าน้องฟรีน่ะสนิทกับเบสว่าขนมจีนสนิทกับน้องเบสคือความจริงแล้วเจอกันที่งานขนมจีนเนี่ยติดตามผลงานน้องๆอยู่แล้วแล้วก็แบบเจอก็แบบอุ๊ยถ่ายรูปกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไป follow IG กันใช่ follow จริงๆ follow จริงๆใช่มั้ยครับอันนี้มีเรื่องจริงผสมอยู่บ้างนิดนึงชื่นชอบทั้งคู่ทำไมถึงชื่นชอบทั้งคู่ครับขนมจีนคือความจริงอ่ะขนมจีนน่ะได้มีโอกาสได้ดูผลงานของน้องๆแล้วก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราไม่เคยดูซีรีส์ที่เป็นแบบ
ผู้หญิง2คนที่มันน่ารักขนาดนี้แล้วมันดูมีเสน่ห์มากเลยอ่ะแล้วที่สําคัญเค้าแบบความสามารถรอบด้านแบบทั้งร้องเพลงทั้งเรื่องการแสดงแล้วแบบร้องเพลงนี่คือแบบเสมือนนักร้องเลยอ่ะดีใจมากเลยค่ะดีใจที่ได้ร้องเพลงด้วยกันถึงแม้ว่าตอนแรกจะแบบไม่ใช่นักร้องแน่เลยเพราะอะไรเพราะว่าบีบเสียงอยู่เขาบีบอยู่ใจจริงก็อยากจะร้องให้พอนะแต่ว่าแบบอยากให้จำไม่ได้ยินดีนี่ตอนท้ายได้ร้องเพลงพอๆด้วยกันนะคะจะติดตามพี่ขนมจีนตลอดไปเลยค่ะขอบคุณค่ะเช่นกันนะคะขอบคุณค่ะจะติดตามจริงๆก็ฟังเพลงชอบมากๆเป็นคนที่ร้องเพลงเสียงเพราะมากๆค่ะจะติดตามผลงานเรื่อยๆเลยนะคะขอบคุณเช่นกันนะคะขอบคุณค่ะให้ทั้งสามคนได้ฝากผลงานนะครับโอเคตอนนี้ก็ขอฝากซีรีส์กับหนังค่ะปิ่นพักกับยูเรเนสนะคะก็ยูเรเนสเข้าลงภาพยนตร์ปีหน้าแล้วก็ปิ่นพักได้ดูปีหน้าเหมือนกันค่ะโอเคแปลว่าปีหน้าได้ดูทั้งซีรีส์แล้วก็หนังค่ะแล้วก็ภาพยนตร์เลยใช่ใช่ถูกไหมครับเบกกี้จะมีแฟนมีตติ้งของตัวเองนะคะเป็นคอนวันเกิดก็เดี๋ยวอีกไม่กี่วันก็จะได้เจอกันนะคะวันที่24ธันวาที่ Union Hall Union Mall นะคะแต่ถ้าใครมาไม่ได้นะคะซื้อไลฟ์สตรีมมิ่ง799บาทนะคะดูกันทั่วโลกได้เลยค่ะโอเคไปติดตามกันได้เลยนะครับขนมจีนเมื่อกี้เรื่องเพลงอะไรด้วยยังไงอ๋อใช่ค่ะเพลงใหม่มีจริงๆนะคะชื่อเพลงว่าเสียเวลาว่ะ Western Love ค่ะว้าวฝากด้วยช้าเป็นเพลงช้าเพลงช้าช้ากึ่งมีเดียมนิดนึงแบบร็อกๆค่ะกลับมาแล้วมีท่าเต้นจริงมั้ยคะจะมีก็ได้ไม่มีรอเล่นใช่ค่ะมีมั้ยจะมีอยากมีสักหน่อยมั้ยอยากมีอยากได้ว่าล่ะคิดท่าเต้นช่วยคิดท่าเต้นให้หน่อยได้มั้ยคะเสียเวลาว่ะเสียเวลาไปรักไอ้คนไม่รักจริงเพื่อน้ำตาว่าจะต้องอยู่กับเธอเก็บหัวใจเอาไว้ให้คนที่รักกันจริงคงดีกว่าเสียเวลาพอได้แล้วเสียเวลาว่าเธอเสียเวลาจริงๆคำร้องมันต้องออกมาในท่าเสียเวลาเสียเวลาว่าฟังได้ทุกแพลตฟอร์มค่ะก็สามารถไปฟังได้ที่ YouTube Channel XOXO Entertainment ค่ะนี่คือผลงานทั้ง3คนที่เราติดตามนะครับแต่ทายผิดครับถือว่าเฟลทายผิดเฟลตามไปยังไม่มีซุปตาหน้ากำแพงที่ทายถูกความหวังอยู่ที่คุณป้อมธนิตแล้วล่ะครับช่วงหน้ากลับมาสนุกกันแผ่เหมาะมากเลยอ่ะไม่อยากให้ถอดเลยใส่ไว้ตลอดเลยได้ไหมมันเข้ากับเรามากเลยกลัวหัวจำไม่ได้มาพร้อมครับ5 4 3 2อ่ะคนสุดท้ายครับบอมธนินครับบอมพร้อมไหมฮะอะไรอ่ะพร้อมครับพร้อมพี่แขพี่แขพี่แขแขเกมนี้มันเลยต้องใช้อุปกรณ์แบบนี้ครับเรามีเกมเป่าลมแลกคำใบ้ครับกติกาเป็นอย่างนี้ที่เห็นอยู่เลขจะเรียงอยู่ตั้งแต่1ถึง10ผมจะให้แต่ละคนน่ะเป่าแต่หมายเลข1เป่าให้ล้มไปจนถึงหมายเลข10เราจะเล่นกันทั้งหมด3รอบถ้าบอมชนะพี่แขบอมได้คำใบ้แต่ถ้าบอมแพ้ก็แปลว่าไม่ได้คำใบ้บอมใส่แล้วเหมือนเล่นเกมอ่ะแขใส่เหมือนจะไปขุดเหมืองนะหุ่นเขาได้พลทหารมาดับจะเริ่มหายใจไม่ออกเลยร้องกันยันอ้าวประจำที่ประจำไปที่ถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับบอมไปเฮ้ยบอมเก่งมากบอมเก่งมากพี่บอมชนะรู้เลยว่าใช้ลิ้นเก่งไม่แฟร์อะไรอ่ะพอเปลี่ยนเป็นอมได้ไหมอ่ะไม่ได้ไม่ถนัดเป่าคำใบแรกได้ไปแล้วอันนี้รอบที่สองนะเป่าตั้งแต่หมายเลขหนึ่งไปจนถึงหมายเลขสิบก็คือจากคนละริมเข้าสู่ตรงกลางถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับไป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 รอบสุดท้ายคนจะยากขึ้นเราจะไม่ให้ยืนตรงโต๊ะแล้วให้ยืนยังไงคุณสองคนจะต้องไปตั้งต้นที่ฟิวเจอร์พาร์คลังสิตแล้ววิ่งมาวิ่งมาเป่าตรงนี้ไกลไปยายไกลไปไหมยาย
รอบสุดท้ายจะเป็นเลขตามที่ผมบอกเพียงแค่3หมายเลขชนะ2ใน3พูดง่ายๆเดี๋ยวผมให้พวกเขาเป็นคนพูดดีกว่าหมายแรกๆผมให้พี่นุ้ยเป็นคนพูดแล้วกันครับฮะหมายเลขอะไรเลือกเลยฮะ12ฮะไม่มี1ถึง10วัดว่ามีสติมั้ย6เดี๋ยวก่อนยังไม่ได้ทำอะไรเลยถือว่าได้นะถือว่าได้บอมชนะ1แล้ว1ใน3แล้วถ้าบอมชนะเกม1คือได้เลยเลขต่อไปผมให้ยายแล้วกันยายครับสแควร์รูทของ9ค่ะถูกด้วยด้วย9มีปัญหาอะไรกับหนูไหมจะไม่รู้กับยายเนี่ยบอมชนะนะบอมได้คำใบ้ครับ3คำใบ้เอามาเลยขอบคุณพี่แขกนะครับคำใบ้แรกคือรูปของแอนโทเนียโพซิลรองอันดับ1 Miss Universe คือเป็นนางงามมาจากสายประกวดหรือยังไงหรืออาจจะชื่อใกล้ๆหรือเปล่าแอนชิลีแอนชิลีแอนซิเรียมแอนซิเรียมแอนอาจจะเป็นคนชื่อแอนหรือมีความเกี่ยวข้องอะไรกับมงกุฎพูดง่ายๆคำใบ้ที่2คือโอ้เชียร์ที่คำพรเจนนี่และอตุยครับคอนเน็กกันยังไงอ่ะเกี่ยวข้องกันยังไงคอนเน็กอะไรหรือเป็นการเล่นคำเชียร์เจนนี่ตุยชุยเจนนี่เตียอะไรวะลอลอตอชลิตาชลิตาชลิตาโอ้ยชลอตอชลิตาน้ำตาลน้ำตาลนางงามด้วยใช่เลยสายประกวดสายนางงามน้ำตาลประกวดชลอตอใช่สุดท้ายคือจุฬาลงกรณ์จบจุฬาฉันรู้แล้วเนี่ยคืออย่างงี้รู้ละคือปกติอะถ้าแบบแขกคนสามอะหลังกำแพงคนที่สามอะมันจะเป็นคนเซอร์ไพรส์อาจจะไม่ใช่แบบมักจะไม่ใช่คนในวงการบันเทิงอะไรอย่างเงี้ยอยากคิดว่าใครฮะอธิการบดีของจุฬาลงกรณ์ด็อกเตอร์ยายฮะไม่เคยพูดไม่สุภาพกับยายเลยนะแต่ขอพูดสักครั้งได้ไหมว่าจ้ะใช่ฉันผมรู้สึกว่าผมเป่ามาไม่ใช่ขดเลยแต่เราได้คำใบ้ครบเลยนะเพลงที่ร้องคือเพลงอะไรครับให้รักเดินทางมาเจอกันจากพิดาเอ็นโดรฟินครับในเวอร์ชันของบอมธนินและนักร้องหลังกำแพงสุดท้ายครับขอให้ทายถูกประมาณเดี๋ยวซ้อมนะครับพี่บอมเพลงมาได้เลยครับต้นเหตุของความเสียใจก็คือความจริงที่สองเราไม่พูดกันไม่เคยจะมองตากันได้แต่คิดและทำอะไรไปตามต้องการซุปตาหลังกำแพงพร้อมแล้วช่วงหน้าห้ามพลาดครับโอเคคนสุดท้ายแล้วครับบอมพร้อมไหมครับพร้อมพร้อมนะฮะฟังเสียงให้ชัดและตั้งสมาธิให้ดีประมือกับบอมธนินของความเสียใจก็คือความจริงที่สองเราไม่พูดกันไม่เคยจะมองตากันได้แต่คิดและทำอะไรไปตามต้องการโดยไม่สนใครต้นเหตุของรอยน้ำตาไม่เคยเยียวยารักษาด้วยความเข้าใจมันเป็นเพราะความไม่รู้ไม่เคยดูให้ลึกลงไปข้างในหัวใจได้แต่ทนเก็บไว้ผิดอะไรไม่เคยคิดทำเมื่อไรจะเข้าใจเมื่อไรจะรักกันหากเราทั้งสองไม่ยอมเปิดใจให้คำว่ารักเดินทางมาเจอกันเมื่อไรจะเข้าใจได้ไหมคนดีช่วยพังทลายกำแพงที่มีให้ใจของเรามีวันที่ดีที่สวยงามเมื่อไรจะเข้าใจหากเราทั้งสองไม่ยอมเปิดใจให้เขามารัก
ังเมื่อกี้คือท่อนแรกๆเขาร้องอักขระค่อนข้างชัดอักขระรอเรือคือเป๊ะผมว่าเรนจ์ประมาณช่วง 40-50 คิดว่าน่าจะเป็นมีอายุหน่อยอะไรนะคะปากหลังกระแพงเลยอะไรนะคะผมขอโทษผมไม่รู้ว่าผมขอโทษเธอนึกโหมดนักกีฬาของเธอไว้ด้วยนึกแคทกอรีนักกีฬาไว้เซน่าวิลเลียมเหรอวีนัสวิลเลียมคนเนี้ยไม่ใช่อ่ะข้ามเลยครับการข้ามเลยให้เกียรติยายนิดนึงผมมาคิดถึงพี่หน่อยบุษกรพี่หน่อยบุษกรเป็นนักร้องค่ะเคยอยู่ใน girl group แล้วเป็นแบบ main vocal เลยเป็นทายาทคนดังพอพูดชื่อมาแบบอ้ออย่างนี้เลยค่ะเห็นเขาครั้งแรกนึกถึงความแบบความไฮโซอ่ะสาวไฮโซความไฮโซใช่เอางี้อาจจะไม่ได้เห็นแบบว่าวุ้ยอยู่ในวงการมากมายแต่เธอคนนี้คือหนึ่งปกที่ลงบิกินี่แล้วเซ็กซี่ที่สุดในประเทศไทยว้าวแปลว่าเคยถ่ายบิกินี่เคยถ่ายเซ็กซี่ชุดที่เขาใส่เป็นยังไงชุดใส่เป็นไงเป็นวันพีชค่ะเอาหมวกปิดใบเดียวใส่วันพีชก็คือเป็นเสื้อกั๊กสีแดงแล้วก็หมวกปลาแล้วมันลูฟี่แล้วมันลูฟี่ไม่ใช่มันเป็นอะไรที่แบบทุกคนพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับตาเขาคนส่วนใหญ่จะพูดถึงดวงตาของเขาคนนี้กระพริบตาไม่ได้เหมือนพายุเข้าเขากระพริบทีนะพวกเรานั่งกันไม่อยู่ติดเลยอ่ะลองให้เขากระพริบดูไหมฮะเสียงอะไรปีนเบกกี้นั่งอยู่เฉยทำไมอ่ะเขาจะไม่เชื่อตรงปีนเบกกี้เนี่ยสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณมีความเชื่อมโยงอะไรกับจุฬาลงกรณ์ครับจะเป็นอะไรไปได้ก็ต้องมาที่เต่าใช่ไหมคะหรือจะให้เป็นอาจารย์คะเก่าเก่าคุณเน้นคำว่าเก่าด้วยนะเก่ามากบ้านคุณอยู่แถวไหนครับใกล้ๆบ้านพี่บอมอะค่ะเมื่อวันก่อนก็ยังเห็นพี่บอมควงสาวอยู่แถวบ้านอยู่เลยอะเล่าเรื่องนี้ให้เราฟังหน่อยได้ไหมเดี๋ยวคำหนึ่งเดี๋ยวก่อนสินี่แหละเรื่องนี้แหละเอาเรื่องเนี้ยเอาเรื่องนี้มาเลยคุณหลักกำแพงคุณจะมาโกหกตักปั๊มได้ยังไงก็เห็นอยู่กับตาค่ะโอ้ยตายแล้วอะถ้าคุณเห็นผมเห็นที่ตรงไหนครับไม่บอกก็รู้สิมีพี่น้องไหมโอ้ยพี่น้องเยอะมากเลยค่ะ7-8คนน่ะโอ้โหฮะอยากให้ไล่ชื่อพี่น้องให้ฟังหน่อยได้ไหมฮะแรงกว่าเดิมเองเราเคยเจอกันเอาล่าสุดเลยเมื่อไหร่ปีที่แล้วมั้งช่วงไหนครับเดือนไหนพอสักเดือนได้ไหมโอ้โหจะจำได้ไหมพี่ไปปลายปีอ่ะสักช่วงหนึ่งปลายปีที่แล้วเจอใครบ้างคะคุณก็หลายคนอยู่ไม่ใช่พี่ถามว่าบอมเจอใครบ้างไม่ใช่ถามคุณฮะไม่ได้ถามคุณฮะเออเนาะเขาอยากคุยด้วยเขาอยากคุยด้วยดูเหงานะพี่บอมดูเหงานะเหงาพี่บอมไม่ได้ดูเหงาคุณดูเหงาฮะถ้าเขาพูดว่าเมื่อปีปลายปีที่แล้วอ่ะเราเจอกันจริงอ่ะคือผมไปแค่งานเดียวเพราะผมที่บอกว่าผ่าตัดมาใช่ไหมก็อาจจะเป็นหมอที่ผ่าเข่าของคุณก็ได้ผ่าข้อเท้าของคุณก็ได้เอ้าเอางี้หลังกำแพงครับถ้าคุณตอนเนี้ยเจอหน้าผมเลยทักทายกันคุณจะเรียกผมว่าอะไรไอ้บอมหมายถึงหลังกำแพงครับผมก็ประมาณนั้นนะคะคงเรียกว่าแบบไม่ไอ้บอมก็พี่บอมมาค่ะแปลว่าสนิทกันระดับนึงก็สนิทกันนิดนึงแต่ถ้าแขเจอหลังกำแพงแขจะเรียกหลังกำแพงว่าท่านคุณท่านเรียกคุณท่านแต่แล้วเป็นเกียรติค่ะคุณเคยประกวดอะไรบ้างไหมไม่เคยนะคะแต่เห็นเคยรำปะฮะเหมือนรำสวยมากรำอะไรดีล่ะคะขอเป็นรำโนราที่ยกขาขึ้นมาพาดบนคอไหนมีเทคตัวอย่างไหมคะระวังเป้าแหกนะคะเอาระบำแบบอินโดแล้วกันค่ะระบำอินโดใครจะเป็นกระจกให้บอมดูอ่ะนี่เดี๋ยวให้แขนเขาระบำอินโดนิดนึงเออไปค่ะพร้อมนะคะหัวท่านี่เป็นการไล่ลำแบบอินโดเออหัวตื่นด้วยต้องแลบลิ้นด้วยแลบลิ้นเราก็ได้ไอ้แรปปิ้งที่ไม่น่าจะใช่แล้วล่ะเออนึกว่าโดนเส้นดวงวิญญาณอยู่แต่เขาเต้นเก่งด้วยไม่ใช่เหรอพี่นุ้ยเวลาเราเจอเขาก็เต้นเก่งมากเต้นหิวมากนี่แบบสู้มากเดี๋ยวให้ฟินเบกกี้ไปไอ้
๊ะท่าเดียวเหรอคะเป๊ะเลยอ๋อแสดงว่าเต้นไม่ค่อยได้เรื่องนะเนี่ยพี่ธัญญาฉันเหรอสำเนียงคุ้นๆอ่ะเดี๋ยวนะเมื่อกี้คำว่าเธอด่าฉันเหรอเธอเพิ่งโทรมาเมื่อวันอาทิตย์ปะใครอ่ะใครโทรหาเธอวันอาทิตย์อ่ะลองคิดซิว่ามีใครบ้างมีพอยต์หน่อยมีพอยต์หน่อยทำอะไรอ่ะทำอะไรวะเฮ้ยได้หรอว่าช้อยน่าจะอยู่ในนี้เลยจดมาเฮ้ยจริงจังว่ะเรื่องชื่อมาจากอะไรคนที่เคยทำงานร่วมกันไงก็ผมเคยดูรายการนี้หลายครั้งก็จะเอาคนที่แบบเคยทำงานร่วมกันมาแต่ถ้าคุณดูจริงยังไม่เคยมีใครถืออันนี้ขึ้นมาจริงปะเนี่ยเอางี้คุณจดมากี่ชื่อสิบกว่าชื่อสิบกว่าชื่ออยากเอาโพยไปดูอ่ะขอได้ไหมขอดูได้ไหมใช่ค่ะขอดูหน่อยค่ะดูพลอยก็มาพี่แขอ่านเลยมีใครบ้างอะไรอ่ะชา UV อะไรวะชา UV ชา UV ไม่รู้ชา UV คืออะไรวะอ๋อไม่เกี่ยวกับภาษาไทยลายมือฉันเต่าทวีมาชื่อพี่บอมจดมาพีมน้องพรีม4ลิชี่ชี่แต้วพี่โดนัทมนัสนันท์แยมไอซ์อามีนาอันนี้คือคนที่เธอจะโทรไปหลอกคอลเซ็นเตอร์เขาใช่ไหมจดมาเยอะมากคือผมตัดไปเลยว่าไอ้อายุเยอะผมตัดไปเลยเพราะว่าผู้ทรงเนี่ยคือวัยรุ่นไม่น่าใช่รุ่นใหญ่ละคนแรกที่ผมสงสัยอ่ะคือมิ้นท์ชลิดามิ้นท์ชาแต่คนเนี้ยถ้าร้องแอะแรกอ่ะคือผมรู้เลยโอเคทิ้งชื่ออะไรครับเดี๋ยวทำตรงไปไหมเล่นกันง่ายๆนี่แหละค่ะพี่ตอมตอมนึงนะว่ายแล้วคุณช่วยผมหน่อยผมแป้งมากเลยจริงๆอ่ะมาทางท้ออีกแล้วหมดหนทางตอนนี้ในหัวคือแบบไม่มีอะไรเลยอ่ะจริงๆไอ้ปลายไม่ได้บอมสู้หน่อยผมขอ3คำเกี่ยวกับหลังกำแพงคนรักสัตว์ตัวแม่มากร้องเพลงเพราะสวยไม่เปลี่ยนวิบวับวับวิบวับวับใช่ครับตรงทูพีครับใช่ผมแบบครับต่างประเทศน่าเคารพริงริงริงโอ้โหเย้มีเลยกันแบงค์เลยตอนเนี้ยบอมชัดมากในนี้ชัดมากคุณกำแพงครับคุณคิดว่าผมโง่ไหมจากที่เขาใบมาแล้วคุณยังเดาไม่ถูกนี่ก็ค่อนข้างจะโง่ค่ะเจ๊เจ๊เจ๊ไม่ผมดูผมโง่คนเดียวแหละหลังกำแพงเขายังคิดเลยว่าเนี่ยเป็นการบอกเลยนะเนี่ยบอกชัดเลยชัดมากไม่เคยเห็นชัดขนาดนี้มาก่อนคุณต้องพิจารณาตัวเองแล้วนะคะคุณบอมคุณหลังกำแพงคุณด่าเขาหน่อยได้ไหมว่าอะไรคะด่าก็ได้อะมาด่าแม่ไอ้มาไอ้มาก็แรกๆคนก็บอกว่าแข็งเป็นหินปูนซีเมนต์อ๋อพึ่งรู้เนี่ยรู้จักบอมมาสักพักแล้วพึ่งรู้ว่าชอบให้คนด่าใช่ป่ะโอเคได้เลยแล้วพวกเราได้เลยโอ้ยช่วยทำดีนะบอมโอ้ยแล้วกันถ้างั้นทุกคนจะบอกชื่อคุณเลยแล้วกันมาพี่แม่ค่ะพี่แม่ครับกะละแมพี่สุขวัญค่ะพี่สุขวัญครับพี่สุขวัญพี่เก๋ชลดาค่ะพี่ตู่ปิยมดีพี่แอนซีเรียมค่ะพี่อุ่มอาภาสิริค่ะพี่อุ่มอาภาสิริครับพี่มากี้ราศีค่ะมากี้ราศีครับเบกกี้ครับรู้จักใครบ้างตอนนี้หนูต้องพูดอ้วนมณีนุชอีกรอบนะลูกพี่เพิ่งทางใจไปก่อนลูกอ้วนมณีนุชค่ะออกชื่อหมดแล้วครับบอมฟันตรงมา1ชื่อมันไม่มีในรายชื่อที่จดไปนะขอบคุณนะฮะที่ส่งโพยให้เราร ู้สึกโง่เอ้อ่ะโอเคอ่ะผมเดามั่วเลยผมเลือกมากี้ราศีอ่ะ แรนดอมเลย นี่คือแรนดอมเลยฟันตรงว่านี่คือมากี้ราศีมั่วไปเลยโอเคฟันตรงนะครับหลังกำแพงคือน้องมากี้ครับมาดูว่าวินหรือเฟลถ้าพร้อมแล้วเพลงมาเป็นไม่เชื่อกันเขียนถ้าหากว่าเราพูดกันก็คงไม่ทำให้สองเราต้องร้องไห้และคงไม่เป็นเช่นนี้คงจะมีทุกวันที่ดีให้กันและกันเพื่อให้เป็นเพียงนั้นพอจะทำให้กันได้ไหมเมื่อไรจะ
สวัสดีครับสวัสดีครับเอาเชิญด้านหน้าครับเจมี่แหวงครับโอ้โหไทยแบบเฉียดมากผมคิดว่าพี่อยู่ต่างประเทศมากี้อย่างงี้ผมไม่คิดว่าพี่อยู่ผมคิดว่าพี่อยู่ต่างประเทศก็ฉันก็บินไปบินมาตลอดแหละเออคือผมประโยคเมื่อกี้ผมไม่คิดว่าพี่อยู่อ่ะแปลว่าเธอคิดว่าเขาตายนะจ๊ะเมื่อกี้ก็ไปต่างประเทศไปแล้วเออโอ้ยตายแล้วหน้าตอนเห็นดิฉันหน้ามันเหมือนจะเป็นลมเหมือนเจอผีเลยอ่ะใช่คืออักขระที่เขาชัดเพราะว่าเขาเป็นฉันเป็นถูกใช่ถูกผมไม่รู้ตอนแรกตอนแรกเก่งนะมาถูกแล้วเฮ้ยคือจริงๆหลังๆผมเจอพ่อเขาบ่อยคือจะบอกว่ามันอยู่กับพ่อดิฉันเยอะกว่าดิฉันเพราะว่าไปตีเทนนิสที่ออฟฟิศกับคุณพ่อแต่ว่าเราไม่ค่อยตีไงก็เลยจะมีก็เลยจะไม่ค่อยได้เจอนัดตีกับพ่อกันอยู่2คนอะไรแบบนี้ซึ่งดิฉันก็ไม่ค่อยได้โผล่ไปแล้วถามถึงพ่อก็อ๋อแหวนอยู่ต่างประเทศบินไปบินมาเออเราก็เลยจะชินว่าพี่แหวนน่ะจะอยู่ต่างประเทศใช่มั้ยครับโหจะบอกว่าทุกคนใบ้แบบเยอะมากเลยนะนี่ก็แบบสุดเลยเร็งๆแบบว่าดูโง่เลยโอ้โหนี่จริงจังอ่ะมาแบบเพื่อเอาชนะเออแล้ว3คำใบ้อ่ะคอนเนคเรามาลิงก์กันคำใบ้แรกแอนโทเนียแอนโทเนียเนี่ยคือเขาใส่ชุดผ้าไหมไทยแล้วดิฉันก็ทำแบรนด์กระเป๋าแล้วก็เสื้อผ้าไหมไทยเธอยังมางานฉันเลยอ่ะยังมางานเปิดร้านฉันเลยที่พารากอนผมไม่คิดว่าจะลิงก์ไปทางนั้นไงก็กลายเป็นนางงามซะงั้นเพราะเรากำลังลิงก์ไปว่าคนนี้ต้องมาจากสายประกวดหรือว่าแบบเอ้ยมีมงลงหรือเปล่าเป็นนางงามหรือเปล่าเราก็เลยผิดทางนี้ไปเลยรูปที่2รูปของเชียร์ที่คำพรเจนนี่และก็อตุยพิธีกรพิธีกรผู้ประกาศอ่านข่าวบันเทิงอันสุดท้ายจุฬาลงกรณ์ก็จบจุฬาใช่อันนี้ผมลิงก์ได้อันนี้ชัวร์แน่นอนอยู่แล้วเออคือจะบอกว่าก่อนหน้านี้เคยติดต่อมาแต่จะเขินไม่ค่อยมาออกเกมโชว์อะไรแบบนี้บอกเป็นบอมธนินมาเลยเซเยสทันทีเซเยสทันทีเลยอยากมาแกล้งมันรู้สึกว่าแล้วแบบอยากรู้ว่าจะเดาถูกไหมเพราะว่าสนิทกันมากในวงการเนี่ยบอมเป็นคนที่มีน้ำใจที่สุดคนหนึ่งของวงการมีอะไรนี่แบบคอยช่วยเหลือตลอดแบบมาซัพพอร์ตตลอดเลยนะคะแล้วก็แบบคือแล้วเป็นเพื่อนคนเดียวในชีวิตที่สนิทกับพ่อดิฉันเพราะว่าคนเดียวในชีวิตรู้จักฉันรู้จักพ่อที่ฉันด้วยใช่แล้วมันเป็นคนที่แบบน่ากลัวมากมันรู้จักคนรอบตัวฉันหมดเลยไม่เว้นแม้กระทั่งพ่อคือตอนเดินเข้ามาเนี่ยคือคนขับรถเอ่ยพี่เลี้ยงต้องปิดหน้ากันหมดเพราะมันรู้จักหมดจําได้หมดทั้งบ้านทั้งออฟฟิศทั้งเพื่อนๆในวงการคือมันรู้จักครอบจักรวาลหมดเลยอ่ะเออพี่แผนฟังดูทําไมไงก็ไม่รู้อ่ะชมว่าเป็นคนเข้ากับคนง่ายใช่มั้ยแต่ทุกคนรักนางใช่ๆค่ะก็เป็นน้องที่น่ารักมากจริงๆโมเมนต์กับพี่แหวนอ่ะมีเยอะก่อนหน้านี้บางทีก็แบบมันจะมีช่วงที่เราก็แย่ๆเราโดนอะไรแย่ๆอะไรเงี้ยมันก็เหมือนกับที่หลายๆคนเคยบอกว่าบางครั้งที่เราแบบอยู่ในช่วงที่มันแย่ที่มันดาวอะไรเงี้ยมันก็จะมีแบบคนที่เรารักคนที่เป็นเพื่อนจริงๆที่ไม่เคยทิ้งเราไปไหนช่วงวันเกิดอะไรเงี้ยซึ่งตั้งแต่เด็กๆละผมอ่ะจะรู้สึกว่าผมไม่ต้องการของขวัญจากใครๆก็จะมีคุณพ่อคุณแม่พี่ชายจะมีบุคคลคนเดียวเลยครับที่ส่งดอกไม้มาทุกปีเลยครับฟังดูมันแอบหลงรักมันเลยเนาะแบบโอ้ยไม่เป็นน้องที่น่ารักค่ะโอ้โหเป็นน้ำตาคอเลยนะเขาจำได้ไม่จำทีมันเป็นช่อเดียวที่ผมได้ในปีนี้จริงป่ะโอ้ยมันเลยแบบมันเลยเป็นภาพและความทรงจำที่มันตราตรึงเราใช่ไหมนั่นแหละพี่แหวนขอบคุณมากเลยนะครับก็เอาว่ารู้กันสองคนก็คือโมเมนต์ที่พี่ส่งดอกไม้หรือว่าอะไรก็ตามพี่ไม่เคยทิ้งผมเลยก็พี่ก็เหมือนพี่สาวผมเลยครับ
ขอบคุณมากทั้งคู่เฮ้ยไม่รู้ว่าบอมเป็นคนเซนซิทีฟนะจริงๆแล้วอ่ะก็คอยซัพพอร์ตซึ่งกันและกันเป็นพี่เป็นน้องที่น่ารักกันนะครับใช่ใช่ฮึบๆยิ้มได้ฝากผลงานดีกว่าบอมครับตอนนี้บอมมีอะไรให้เราติดตามครับครับผมตอนนี้ก็มีร้านโทรแบ็กนะครับอยู่ที่สีลมเอชชั้น9นะครับสามารถไปแฮงเอาท์ได้นะครับแล้วก็มีไปเลยจบรายการจบรายการไปเลยไปเลยบอกเปิดปิดดึกหน่อยวันนี้โอเคแล้วก็มีร้านบาคุบาคุนะครับตอนนี้อยู่ที่ตลาดจอร์จแฟร์แล้วเดี๋ยวปีหน้าอาจจะขยายเป็นรีสอร์ทโอ้เป็นแพลนครับผมแล้วก็ตอนนี้มีสอนเทนนิสอยู่2ที่ก็ลงใน Instagram เอาไว้ละกันคอยอัปเดตนะผลงานหรือว่าธุรกิจอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่คุณทําอยู่นะครับเราจะได้คอยซัพพอร์ตคุณได้พี่แหวนล่ะครับเมื่อกี้ก็เกริ่นไปแล้วกระเป๋านะคะแบรนด์ผ้าไหมไทยนะคะซึ่งตอนนี้มีทั้งกระเป๋าแล้วก็เสื้อผ้าแบรนด์พาวานะคะก็ติดตามธุรกิจแล้วก็รายการของพี่แหวนได้นะครับติดตามผลงานทั้งคู่ครับแต่ท้ายปิดถือว่าแฟร์เซอร์ไพรส์สําหรับร้องข้ามแพงขอบคุณพี่แหวนมากครับขอบคุณบอมนะครับขอบคุณน้องๆพี่ๆทุกคนเลยครับที่มาร่วมรายการกับเรานะครับวันนี้สนุกสนานมากสัปดาห์หน้าจะมีใครมาถูกแกนในรายการกันอีกติดตามให้ดีครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับลาไปก่อนสวัสดีครับเมื่อไรจะเข้าใจเมื่อไรจะรักกันหากเราทั้งสองไม่ยอมเปิดใจให้คำว่ารักเดินทางมาเจอกันเมื่อไรจะเข้าใจได้ไหมคนดีช่วยพังทลายกำแพงใจของเรามีวันที่ดีที่สวยงามสัปดาห์หน้าพบกับซุปตาสาวตัวแม่หนิงปณิตาลูกทุ่งสาวขาเลาะลำไยไหทองคำดีโวพลังเสียง R&B บีพีรพัฒน์และผู้ช่วยตัวป่วนซาร่าโฮเลอร์นายมงคลเนี่ยภาพนี้ผมเห็นพี่เป็นประจำเลยนะกับหญิงเยอะๆเลยพี่ร้องเพลงของผมเพลงสักท่อนไหมฮะคุณร้องเพลงอะไรบ้างอะครับพูดตรงๆครับรู้จักไหมครับพูดตรงๆเลยปะไม่เคยฟังเกงขาวเสื้อขาวที่แบบจับไมค์ที่ร้องหิวหอยหิวหอยคนบ้าเลยร้องหิวหอยบ้าเลยสวัสดีค่ะฮาย ฮะ Maybe I'm sometime and today and tomorrow พูดภาษาไทยได้ไหมคะหนูฟังไม่ออกระดับพระเอกเพราะว่าหน้าเขาคือหล่อมากสายตาแม่มันโกหกอยู่ดีโดนแม่โดนกันนิงหรือว่ารุ่นน้องไม่แก่เท่าแม่หรอกค่ะไม่แก่เท่าแม่ครับโอ้ยรอแม่ไปส่งที่โรงเรียนทุกวันเลยค่ะมะตูมไม่แต่มะตูมร้องเพลงดีกว่านี้เยอะมากเสียงแม่ก็ไม่ค่อยจะดีนะเหมือนเป็ดวิ่งแรงวิ่งแรงไม่เอาไม่เล่นแล้วกลับบ้านดีกว่าป่ะโดนแกล้งแล้วอ่ะในร้องข้ามกำแพง